ซึ้งมากเปิดความหมายเข็มกลัด VW ที่ติดชุดแต่งงานเวียสกลวัฒน์และวิกกี้เปิดความหมายเข็มกลัด VW เป็นงานทำมือโดยช่างทองโบราณของไทยนำมาติดชุดแต่งงานเวียสกลวัฒน์และวิกกี้วันนี้หลังจากพระเอกชื่อดังเวียสกลวัฒน์ประกาศข่าวดีเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้พีมนยาในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมคาเพลากรุงเทพตามกำหนดการ8นาฬิกาเป็นพิธีแห่ขันหมากจากนั้นเวลา9นาฬิกา9นาทีฤกษ์ดีสวมแหวนและในช่วงเวลา 9:30 น.พิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์เวลา 10:00 น.พิธียกน้ำชาเวลา 12:00 น.ฉลองมงคลสมรสนอกจากนี้ยังมี after party ในเวลา 18:00 น.ล่าสุดเช้านี้เวลา 8:00 น.หนุ่มเวียพร้อมครอบครัวและเพื่อนๆได้เริ่มตั้งขบวนเพื่อทำพิธีแห่ขันหมากจากนั้นก็จัดพิธีตามฤกษ์งามยามดีเป๊ะๆทุกกระบวนการในส่วนของชุดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมมีเข็มกลัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ VW ติดประดับที่หน้าอกของชุดแต่งงานทั้งสองคนซึ่งเป็นเครื่องประดับชิ้นพิเศษสื่อถึงความรักของเวียและวิกกี้ก็ถูกออกแบบขึ้นเป็นตัวอักษร VW แบบเดียวกันกับโลโก้ของงานแต่งงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักด้วยนั่นคือเข็มกลัดและพินสูตรทั้งหมดเป็นงานทำมือโดยช่างทองโบราณของไทยตัวเรือนเป็นเงินแท้925ชุบทองคำขาว 18K ฝังอัญมณีเพทายขาวอีกทั้งใช้เทคนิคการลงยาจีนจนเกิดชิ้นงานเหมือนเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องที่นิยมทำกันในปัจจุบันนี้